ีพี่น้องชาวมช.ทุกๆท่านนะคะแอมทัศนีวานจันทกูลค่ะนักศึกษาเก่าคณะการสื่อสารมวลชนรหัส53ค่ะปีนี้นะคะก็เป็นอีก1ปีนะคะที่ลูกช้างมช.ทุกๆคนนะคะตั้งตารอคอยกิจกรรมอันเป็นสีสันในช่วงชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะที่เรารู้จักกันในประเพณีรับน้องขึ้นดอยนั่นเองนะคะซึ่งปีนี้เองค่ะก็จะจัดขึ้นในวันที่14กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะศิษย์เก่ามช.ทุกคนนะคะก็คงจะคิดถึงภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจระหว่างมิตรภาพในกิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอยนะคะและวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะไปหวนรำลึกถึงความทรงจำอันแสนพิเศษนะคะกับพี่ๆนักศึกษาเก่าคณะต่างๆกันค่ะครับพอพูดถึงเรื่องการขึ้นดอยเนี่ยแค่พูดถึงก็รู้สึกว่าสนุกแล้วผมก็ลองคิดย้อนไปจนถึงผมเข้าปี19มาเข้าเรียนที่นี่ปี19ก็คือ43ปีที่แล้วฮะตอนนั้นเราก็ไม่ทราบว่าตอนแรกสุดเลยไม่ทราบว่ามีการขึ้นดอยแต่เห็นโอ้โหพระธาตุนั้นแล้ววันใกล้ๆวันจะขึ้นดอยมีพี่มาบอกโอ้โหเราจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยทีแรกเลยเราก็คิดกังวลอยู่ว่าเราจะเดินได้ไหมถึงไหมแต่พี่ๆก็ขู่ว่าใครเดินไม่ถึงบนดอยสุเทพเรียนไม่จบนะไม่ได้รับปริญญานะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นแรงผลักที่ว่ายังไงเราต้องทำให้ได้นะคะคิดว่ามันเป็นจิตวิทยาอย่างนึงอะความรู้สึกก็เป็นความประทับใจนะคะไม่ว่าศิษย์เก่ารหัสไหนก็ตามความประทับใจเหมือนกันนะคะพวกเราก็จะไปเข้าแถวที่ในมช.แต่ไม่มีบูมเหมือนปัจจุบันไม่มีขบวนเสลี่ยงแก้วนำเหมือนปัจจุบันแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือว่าพอเราเดินผ่านประตูมช.นั้นก็จะได้รับพรจากพระสงฆ์แล้วก็ได้รับการพรมน้ำมนต์จากพระมีบรรยากาศของคณะมนุษย์แล้วก็มีของทุกๆคณะนะคะรู้สึกว่าสนุกมากค่ะมันเหมือนกับว่าเราได้ชมวิวชมอะไรไปด้วยแล้วก็ได้คุยกับเพื่อนนะคะแล้วก็ได้ดูแลเพื่อนๆด้วยกันบางคนก็จะเป็นลมบางคนก็หิวข้าวแล้วก็เอ๊ะเมื่อไหร่จะได้กินข้าวกันนะอะไรเงี้ยพอถึงเวลาขึ้นไปถึงบนพระธาตุดอยสุเทพนะคะมีความรู้สึกว่าประทับใจมากค่ะเพราะว่าเราไม่นึกเลยว่าเราจะมีความสามารถกับเพื่อนๆขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้นะคะในความประทับใจที่เกิดขึ้นพอเรามองย้อนกลับไปเนี่ยก็คือในสิ่งที่เพื่อนที่เราก็ไม่ค่อยได้รู้จักเขาว่าเขาอยู่คนละกวนกันนะครับแต่เขามีปัญหาเขามีอะไรเกิดขึ้นเขามาหาเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราประทับใจแล้วก็เป็นมิตรภาพที่ยืนยาวเลยทุกวันเจอหน้ากันคุยกันก็ยังหัวเราะนะครับแล้วก็เดินขึ้นดอยนี่ก็มีทั้งฝ่ายคุมหน้าคุมหลังแม้ป้องกันระวังกันไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับที่เป็นแหล่งรวมพลังของพวกเราชาวมช.ก็น่าจะเป็นที่โค้งขุนกันนะครับผ่านได้ปุ๊บเนี่ยเราคิดว่าเราผ่านสิ่งที่หนักที่สุดในชีวิตนะครับการเรียนนี่คงไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็ไม่มีปัญหาจริงๆครับอยากจะให้พวกเรานะครับทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันเนี่ยสืบสานประเพณีนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ปีนี้เนื่องจากศิษย์เก่าพอรู้ข่าวว่าปีนี้จะมีขึ้นดอยแล้วก็จะมีการรณรงค์ในเรื่อง55ปีของมช.ปีนี้เนี่ยทางมหาลัยก็อยากจะให้ดอยสุเทพในวันที่14กันยาเนี่ยเป็นสีม่วงทั้งดอยสุเทพนะครับก็ขอให้พวกเราทุกท่านมามีความประทับใจร่วมกันในวันที่14กันยาครับผมได้สัมผัสบรรยากาศของความประทับใจของพี่ๆลูกช้างมช.กันไปหลายรุ่นเลยนะคะและในปีนี้ค่ะพี่ๆทุกคนก็จะตามไปเก็บภาพความทรงจำอันแสนพิเศษกับน้องๆในวันที่14กันยายนนี้ค่ะแล้วมาพบกันในวันขึ้นดอยนะคะ